สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่2นะคะวันสุดท้ายของรอบพื้นฐานค่ะเมื่อวานนี้ก็ได้ฟังไปพอสมควรมีใครที่มีคำถามไหมคะที่อยากจะถามก่อนที่เราจะเริ่มมีไหมคะแล้ววันนี้มีใครที่เมื่อวานนี้ไม่ได้มามีไหมมีเนาะสามคนอันนี้คุณมาเป็นครั้งแรกในชีวิตใช่ไหมคะที่เห็นอาจารย์สุประวัติใช่ไหมไม่ถูกลากมาหรือเปล่าถูกคงถือไม่มาหรือเปล่ารู้จักทองกับเจอรี่ไหมโอเคไม่ทราบเคยดู YouTube กันมาหรือเปล่าเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะงงพวกเราคงเห็นนะคะว่าการอบรมของอาจารย์เนี่ยในวันแรกเนี่ยมันสำคัญเพราะว่าเป็นการเรียนรู้ศัพท์เทคนิคของอาจารย์สุภวรรณเนี่ยนะตัวกายตัวใจทอมเจอร์รี่นะพาตัวใจกลับบ้าน1-2อะไรเป็นยังไงกินยาแก้ทุกข์พาตัวใจกลับบ้านอะไรต่ออะไรพวกนี้ฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะงงได้นะคะฉะนั้นท่านที่มาใหม่เปิดใจกว้างฟังไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามฟังอย่างตั้งใจด้วยนะคะเพราะว่าอาจารย์จำเป็นจะต้องเดินหน้าแล้วก็แล้วตรงไหนไม่เข้าใจเนี่ยถามได้ทีหลังอะไรอย่างนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มต้นที่การปฏิบัติเนาะนะคะเราจะมาเริ่มต้นที่การปฏิบัติเราจะพูดเรื่องนี้ก่อนก็ได้ค่ะนะพูดเรื่องการอยู่กับตัวเองแล้วเราก็ก้าวไปสู่เรื่องการปฏิบัติเลยนะคะอย่างที่เมื่อวานนี้นะคะทิ้งท้ายเนี่ยเอาไว้ว่าโลกของเราขณะนี้กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างมโหฬารนะอย่างมากมายมหาศาลอันนี้เนี่ยคุณต้องรู้นะคือน่าเสียดายอย่างหนึ่งว่าเมืองไทยเราขาดเครื่องมือที่สำคัญเครื่องมือที่สำคัญคุณรู้ไหมคืออะไรภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนี่ยคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในแถบตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยของเราตรงนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเดียวที่เรียกว่าอ่อนภาษาอังกฤษมากกว่าเพื่อนเลยนะคะคนงานพม่าคนงานเขมรคนงานลาวอะไรต่ออะไรพวกนี้มาเลยก็ไม่มาเป็นคนงานเรานะคะพวกนี้ภาษาอังกฤษเขาไปลึกกว่าของไทยเราภาษาอังกฤษนี่เป็นเครื่องมือที่สำคัญมากที่จะทำให้เราเนี่ยเปิดเข้าไปในโลกกว้างอีกโลกหนึ่งนะคะสำหรับอาจารย์สุภวรรณแล้วเนี่ยคือคิดว่าจะไม่มีทางที่จะมีความรู้พวกนี้ได้ถ้าไม่ได้ไปอยู่อังกฤษนะคะถ้าไม่ได้ไปอยู่อังกฤษแล้วก็ทำให้เปิดไปสู่โลกกว้างที่มันกว้างจริงๆอ่ะที่หลายอย่างมากทีเดียวที่คนไทยเรายังไม่รู้นะคะฉะนั้นอยู่ในเมืองไทยอยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็เหมือนกันเนี่ยทุกวันนะคะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าโดยภาพรวมนะคะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในระดับพลังงานที่อยู่ในโลกเหนือโลกอะไรก็ว่าไปนะคะที่มันมากเหลือเกินและตรงนี้เลยแหละที่เป็นสาเหตุหนึ่งว่าทำไมระดับการฆ่าตัวตายของมนุษย์ในโลกนี้จะมีสูงขึ้นเข้าใจไหมของเมืองไทยเนี่ยเริ่มจากระดับที่บอกว่า780เนี่ยตอนนี้ระดับการฆ่าตัวตายอยู่ที่ระดับ38ซึ่งน่ากลัวมากสูงแหละแล้วก็เรื่องของคนเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าก็มากขึ้นซึ่งเราจะคิดว่าเขาก็มีปัญหาของเขานะมีปัญหาส่วนตัวเขาแต่ที่จริงแล้วเรื่องนี้นะคะ
มันเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงมันจะมีผลเนี่ยกระทบต่อปัจเจกบุคคลเข้าใจไหมต่อปัจเจกบุคคลแล้วก็คือเอาเป็นว่าคนที่บ้าคลั่งมันก็จะคลั่งมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันคนที่มาในทางสายธรรมที่ปฏิบัติธรรมทำสมาธินะคะกลุ่มนี้เขาก็จะดีขึ้นไอ้สองขั้วตรงนี้มันต่างกันต่างกันมากเลยนะคนที่ไม่ได้สนใจทางธรรมแล้วก็อยู่กับเจอรี่นะอะไรแต่ละวันเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสที่จะคลั่งมากขึ้นบ้ามากขึ้นซึมเศร้ามากขึ้นได้เร็วขึ้นตรงนี้คุณอาจจะไม่คิดว่ามันเกี่ยวกับเรื่องพลังงานมันเกี่ยวกับตัวฉันเองเพราะว่าฉันไม่สามารถแก้ปัญหาได้แต่ตรงนี้แหละที่อาจารย์เนี่ยพยายามจะบอกว่าเพราะเราไม่มีเครื่องมือคือภาษาที่จะไปรับฟังข้อมูลต่างๆรับฟังข้อมูลมาแล้วเรายังต้องเอามา process ต้องเอามาประสานด้วยนะคะก็ยังโชคดีว่าดิฉันเนี่ยสามารถที่จะทำเนี่ยในส่วนนี้ได้จึงเพียงต้องการบอกย้ำเนี่ยให้คุณเนี่ยรู้ว่าขณะนี้โลกของเราเข้าสู่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงมโหฬารนะคะทั้งโลกที่เขาเรียกว่ากายาและมนุษย์เราเนี่ยอยู่บนโลกเข้าใจไหมอยู่บนโลกอ่ะเหมือนกับน้องหมาตัวหนึ่งเนี่ยแล้วมีลูกเห็บเขาเรียกลูกเห็บหรือตัวเห็บตัวเห็บใช่ไหมตัวเห็บที่อยู่บนอยู่บนผิวหนังของน้องหมาเนี่ยคือน้องหมากำลังจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยไปสู่มิติที่สูงขึ้นเราเนี่ยเป็นตัวเห็บที่อาศัยอยู่บนพื้นผิวของน้องหมาเราต้องพัฒนาไปพร้อมกันก็ใช่ไหมคือระดับพลังงานเราจะต้องปรับให้ได้ขนาดกันให้ได้ขนาดกันเพราะว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงเขาเรียก ascension นะคะเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่สูงขึ้นนะคะทีมตัวเองเนี่ยเหมือนกับว่าจากตรงนี้นะคะโลกของเราตรงนี้เขาเรียกมิติที่สามพวกฝรั่งก็เรียกมิติที่สามภาษาของพุทธก็เรียกว่าเป็นภพภูมิมนุษย์ผู้มีใจสูงแต่ถ้าใช้ภาษาสากลเขาเรียกว่ามิติดิเมนชันมิติที่สามแล้วเขาให้มองว่าโลกของเราอะโลกกลมๆเนี่ยสีฟ้าที่หมุนๆเนี่ยรอบพระอาทิตย์รอบอะไรแต่อะไรพวกนี้เนี่ยคุณต้องมองว่าไม่ใช่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเป็นสิ่งที่มีจิตวิญญาณมีจิตวิญญาณเหมือนกับเราอ่ะเข้าใจไหมเนี่ยเนี่ยรับรู้ไว้ด้วยนี่โลกของเราก็รับรู้เข้าใจไหมฉะนั้นเหมือนกับเราว่าเราจะต้องการเนี่ยพัฒนาจิตวิญญาณของเราเนี่ยไปสู่ควบคุมเทวดาบ้างพรหมบ้างหรือให้พวกชีวิตไปนิพพานเลยโลกก็เหมือนกันเข้าใจไหมโลกก็เหมือนกันขณะนี้เนี่ยโลกใบนี้ที่มีจิตวิญญาณเนี่ยกำลังพัฒนาตัวเองไปสู่มิติที่4ไปสู่มิติที่4ฉะนั้นพลังงานเนี่ยนะคะจะต้องพัฒนาเนี่ยให้มันมีความถี่เนี่ยนะมันสูงขึ้นจะทำยังไงก็ต้องทำเรื่องสมาธิอ่ะโลกอ่ะกำลังพัฒนาไปสู่มิติที่4ฉะนั้นเราอ่ะอยู่บนโลกนี้ถ้าเราไม่พัฒนาเนี่ยตามโลกไปด้วยตรงนี้คือปัญหาว่าทำไมเราซึมเศร้าเพราะระดับความถี่ของพลังงานมันไม่เท่าเทียมกันโลกพัฒนาไปแต่เราอะซึ่งอยู่บนโลกนี้ถ้าไม่ยอมพัฒนาเนี่ยให้คู่ควรให้ขนานไปกับโลกเราจะมีปัญหาจิตใจเข้าใจไหมคือเรื่องเดิมอะเล็กๆน้อยๆที่ก่อนหน้านั้นนะเราจะไม่รู้สึกเซนซิทีฟหรืออะไรทั้งสิ้นแต่มาถึงขณะนี้เนี่ยแม้แต่เรื่องเล็กน้อยเอ๊ะทำไมกลายเป็นปัญหาที่ทำให้ฉันคิดมากทำไมฉันต้องอึดอัดอย่างนี้ทำไมฉันต้องปี๊ดฉันต้องวีนฉันต้องอะไรแต่อะไรพวกนี้แล้วส่วนมากเราจะโทษตัวเองว่าสันดานเราไม่ดีนิสัยเสียชอบระเบิดง่ายๆตรงนี้แหละที่คนส่วนมากเนี่ยไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับพลังงานของโลกที่กำลังปรับขึ้นไปสูงขึ้นในขณะที่เราไม่ได้ปรับพอไม่ได้ปรับเนี่ยไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ควรเป็นปัญหากลับกลายเป็นปัญหาคุณต้องพยายามฟังให้ดีนะตรงนี้นะค
คุณจะได้เข้าใจตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นจุดมันมาอยู่ตรงนี้ว่าจะทำอย่างไรคุณจะปรับพลังงานของตัวเองเนี่ยให้คู่ควรกับโลกให้คู่ควรกับโลกไปคำตอบคือสมาธิวิปัสสนาหรือพาตัวใจกลับบ้านยมลงเรื่องที่พระเจ้าเนี่ยสอนเราเข้าใจไหมนะคะเนี่ยคือถ้าเราเนี่ยสามารถทำสมาธิวิปัสสนาเนี่ยเราก็จะสามารถเนี่ยปรับพลังงานได้คู่ควรกับโลกและเพราะแล้วในกลุ่มที่คนเนี่ยนะทำสมาธิวิปัสสนาพาตัวใจกลับบ้านอย่างเงี้ยพอมันคู่ควรกับโลกเนี่ยพลังงานที่สูงขึ้นไปเนี่ยตอนนี้เขาจะมาช่วยคนกลุ่มนี้ว่าจะสามารถพัฒนาได้เร็วขึ้นพัฒนาได้เร็วขึ้นดีขึ้นเวลาที่คุณทำสมาธิโดยเฉพาะสมาธิกลุ่มเนี่ยคุณจะมีความสามารถว่าฉันทำได้ดีขึ้นรู้สึกว่าเหมือนกับเข้าสู่ช่องว่างของใจได้เข้าสู่วิมุตติสุขเข้าสู่นิพพานชิมลองได้เร็วขึ้นคุณฟังเข้าใจไหมในขณะที่คนที่เขาไม่ทำสมาธินะนะคะที่บอกว่าเนี่ยคลั่งเนี่ยมันจะคลั่งเร็วขึ้นด้วยบ้าก็บ้าเร็วขึ้นซึมเศร้าก็ซึมเศร้ามากขึ้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าคุณฟังเข้าใจนะคะคุณจะต้องพยายามขวนขวายนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเนี่ยเราเนี่ยอยู่ในท่ามกลางเลยล่ะค่ะท่ามกลางเนี่ยของสองขั้วที่มันรุนแรงถ้าคุณนั้นไม่พัฒนาตัวเองเนี่ยมาสู่ขั้วบวกก็คือเรื่องของธรรมเรื่องของการทำสมาธิวิปัสสนาแล้วมาอยู่ขั้วลบตรงนี้เนี่ยแล้วไม่มีตัวช่วยตรงนี้นะคะพลังงานที่สูงเนี่ยมันจะยิ่งกดคุณเนี่ยต่ำลงฉะนั้นปัญหาที่ไม่ควรเป็นปัญหาเลยมันจะกลายเป็นปัญหาหมดนี่คือสาเหตุว่าทำไมคนเนี่ยซึมเศร้ามากขึ้นเข้าใจไหมคะนี่คือสาเหตุว่าทำไมคนจึงฆ่าตัวตายเนี่ยมากขึ้นในยุคนี้ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่ทุกคนเนี่ยจะต้องรู้เรื่องของการทำสมาธิวิปัสสนานะคะอันนี้เนี่ยอาจารย์ก็พยายามที่จะเอาความรู้ที่เขาพูดกันทั่วโลกเลยใน YouTube อ่ะแต่ถ้าคุณไม่มีเครื่องมือคือภาษาอังกฤษคุณก็ไม่รู้เรื่องแล้วคุณก็คิดว่ามันก็อย่างนี้แหละก็อยู่ภูเก็ตมันก็ทุกวันคุณก็ทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงเนี่ยตรงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณไม่สามารถมองเห็นกับตาเข้าใจมั้ยเพราะว่ามันอยู่ในระดับของพลังงานอยู่ในเรื่องของระดับพลังงานตกลงเข้าใจนะคะนะเข้าใจนะโอเคถ้าเช่นนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องของการอยู่กับตัวเองอย่างที่เมื่อวานนี้พูดทิ้งท้ายนะคะเป็นเรื่องสำคัญมากที่คุณจะต้องรู้การอยู่กับตัวเองนะเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยในอนาคตนะคะจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ตามเกิดวิกฤตการณ์อะไรต่ออะไรเนี่ยก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าคุณกลับมาอยู่กับตัวเองได้นะคะคุณก็จะไม่ตกใจคุณจะไม่กลัวแม้ความตายอยู่เบื้องหน้าคุณก็ไม่กลัวนะคะในรอบอบรมภาษาบริสุทธิ์นะคะดิฉันจะมีการสอนให้เตรียมตัวให้คุณเนี่ยตายอย่างสงบเวลาใกล้ตายเนี่ยคุณมีทางเลือกอยู่สองทางก็คือว่าจะเลือกตายอย่างหวาดกลัวอย่างหวาดกลัวทุรนทุรายนะคะอย่าไม่อยากตายหรือจะเลือกตายอย่างสงบนะคะเป็นทางเลือกที่ยากไหมคะใครอยากจะเลือกตายทางไหนหนึ่งหรือสองตายอย่างหวาดกลัวหรือตายอย่างสงบใช่ไหมมันไม่ใช่เป็นทางเลือกที่ยากแต่การตายอย่างสงบเนี่ยไม่ใช่เป็นการมาเตรียมตัวที่จะตายเนี่ย5 นาทีก่อนตายได้ไหมคุณจะอีก5 นาทีฉันตายแล้วโอเคฉันจะมาเตรียมตัวตายอย่างสงบเนี่ยมันจะง่ายอย่างนั้นไหมไม่ง่ายคุณจะต้องเตรียมตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเพราะถ้าคุณไม่เตรียมตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปคุณอาจจะต้องถูกผลักไปเนี่ยที่จะตายอย่างหวาดกลัวทุรนทุรายนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณไปดูคลิปได้นะคะได้พูดถึงฉะนั้นจุดสำคัญเนี่ยก็คือว่าถ้าคุณต้องการตายอย่างสงบคุณจะต้องหัดอยู่กับตัวเองให้ได้การอยู่กับตัวเองเนี่ยมี2 อย่างอ่ะช่วยกันอ่านหน่อยนะคะช่วยอ่านหน่อยดังๆการอยู่กับตัวเองมี2 อย่างอยู่กับความคิดคือกับอดีตหรืออนาคตที่ไม่จริงนำไปสู่โลกมายาเกิดทุกข์ตามมาอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายคือการอยู่กับ
จจุบันย่อมนำไปสู่ความสงบวิมุตติสุขหรือนิพพานโอเคนะคะเราอยู่กับตัวเองเนี่ยมีสองอย่างก็คืออย่างนี้มนุษย์ทุกคนนะคะล้วนมีวิญญาณขันธ์หรือวิญญาณธาตุเรียกใจแล้วก็ตาใจตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยก็คือตัวใจของเราที่อยู่ข้างในนี่มาดูใครที่ไม่ได้มาเมื่อวานนี้ยังไม่รู้จักเครื่องมือของอาจารย์นะคะแท่งขวดน้ำอันนี้นะคะจะเป็นตัวแทนเนี่ยของแท่งชีวิตของเราเรามีส่วนของตัวกายซึ่งเราเห็นในกระจกส่วนนี้คือเราเห็นในกระจกแต่ข้างในของเราอะเรามีที่เรียกว่าจิตกับใจจิตกับใจใจเรียกสีแดงตัวนี้นะคะส่วนนี้เรามองไม่เห็นในกระจกฉะนั้นอาจารย์จะใช้ภาษานิทานสร้างตัวละครให้มันฉะนั้นใจตัวนี้เราก็เรียกว่าตาตัวใจตัวใจตัวนี้เนี่ยก็มีตาใจนะคะซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันน่ะกับวิญญาณนะคะวิญญาณธาตุเนี่ยตัวเดียวกันหมดแหละสติเนี่ยคือตัวนี้และจิตกับใจฉะนั้นตรงนี้คือตัวใจน้ำตรงนี้ก็คือที่เรียกว่าเจอรี่เจอรี่ตรงนี้ก็คือความคิดความคิดกับความรู้สึกของเราซึ่งเป็นตัวพาหะนำเอาปัญหาชีวิตมาให้กับเราให้กับเราเนี่ยก็คือให้กับตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเราตัวนี้คือตัวจริงของเรานะคะพอปัญหาชีวิตเนี่ยมันก็จะมากระทบตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเราเนี่ยนะมาย่ำยีเราเนี่ยมาทุบมาเตะอะไรต่ออะไรเนี่ยนะสับโขกเรานะจิตเราจนกระทั่งเราเนี่ยเป็นทุกข์ใช่ไหมเป็นทุกข์อะไรต่ออะไรใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้นะคะก็คือการแก้ปัญหาทำยังไงแก้ปัญหาตรงนี้ฉะนั้นตรงนี้อาจารย์จะเรียกว่าทอมกับเจอรี่ด้วยตัวใจก็คือแมวทอมปัญหาชีวิตทุกอย่างก็คือเจอรี่หนูเจอรี่ที่มาทำร้ายแมวตัวใจของเราฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็ได้พูดว่าทำยังไงเราจึงจะต่อสู้กับเจอรี่เนี่ยหรือปัญหาชีวิตได้เราก็ต้องฝึกตัวใจให้แข็งแกร่งฝึกแมวทอมให้แข็งแกร่งโดยการพาตัวใจกลับบ้านเพราะนี่คือสภาวะที่ตัวใจหลงทางหลงทางอยู่ในป่าดงดิบของปัญหาชีวิตเราต้องพาตัวใจกลับบ้านฉะนั้นการพาตัวใจกลับบ้านเนี่ยก็คือการทำวิปัสสนาหรือเอาสติมาปักที่ฐานนี่ก็เป็นสิ่งที่พูดกันแล้วเมื่อวานนี้นะคะฉะนั้นเรากลับมาดูตรงนี้นะคะแล้วยังหนีไม่พ้นเรื่องสติปัฏฐานหรือพาตัวใจกลับบ้านกลับมาตรงนี้อีกว่านี่คือตัวใจของมนุษย์ทุกคนซึ่งมนุษย์ทุกคนมีอยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่ากันนะคะมนุษย์ทุกคนเนี่ยล้วนมีตัวใจที่มีตาใจทั้งสิ้นแต่การอยู่กับตัวเองเนี่ยสำหรับคนที่ไม่เคยรู้เรื่องธรรมะไม่เคยศึกษาเรื่องธรรมะอะไรเนี่ยมาก่อนนะคะตัวใจตาใจของเขาจะไปอยู่กับเจอรี่ก็คือจะคิดเนี่ยนะไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยกำลังเดินก็คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้กำลังขับรถก็คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้กำลังเดิมกาแฟกาแฟก็คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้กำลังกินข้าวก็คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไอ้การคิดตรงนี้เนี่ยก็คือเจอรี่เพื่อจางแล้วก็เจอรี่เข้าใจไหมฉะนั้นตรงนี้นะคะมันเป็นนิสัยเสียนิสัยเสียของตัวใจที่ติดคิดเนี่ยตัวนี้นิสัยเสียของตัวใจที่อยู่กับความคิดอย่างนี้ตลอดเวลาเลยคิดนู่นคิดนี่คิดสารพัดคิดวนคิดเวียนคิดซ้ำคิดซากพอคิดมากมันก็เกิดอะไรคะเป็นอะไรคะเป็นทุกข์ค่ะพอคิดมากตรงนี้เนี่ยเป็นทุกข์ตรงนี้ก็ยังเป็นอยู่การอยู่กับตัวเองเพราะความคิดอยู่ที่ไหนคะอยู่ในไหนของเราคะอยู่ในตัวเราใช่ไหมอยู่ในตัวเราเนี่ยฉะนั้นการอยู่กับความคิดก็ยังเป็นการอยู่กับตัวเองยังเป็นการอยู่กับตัวเองแต่การอยู่กับตัวเองกับความคิดหรือเจอรี่เนี่ยเป็นนิสัยเสียของใจนะที่ถ้าเราไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเนี่ยนะก็จะอยู่กับความทุกข์อาจจะไม่ใช่ทุกข์ถึงขนาดต้องร้องห่มร้องไห้ตลอดเวลาแค่ทุกข์ที่เกิดจากความเครียดวิตกกังวลคิดมากฟุ้งซ่านแล้วตอนนี้นะคะความทุกข์ที่หนักที่สุดเนี่ยสำหรับคนหมู่มาก 90% เลยคือทุกเรื่องความไม่แน่นอนของอนาคตใช่ไหมความไม่แน่นอนของ
ของอนาคตเรื่องงานเนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะเนี่ยโดยเฉพาะหนุ่มๆสาวๆเนี่ยยุคที่ยังอยู่ในวัยทำงานเนี่ยเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมติว่าพวกโรบอทนะคะมาแย่งงานของเราไปแล้วเราจะทำอะไรตรงนี้เนี่ยเรียกว่ารายไหนรายนั้นแหละอดไม่ได้ที่จะต้องห่วงอนาคตนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการเนี่ยอยู่กับเจอรี่อาจารย์ก็จะสมมติเนี่ยว่าตัวนี้นะคะเป็นไข่แดงนะเจอรี่เป็นไข่ขาวฉะนั้นเวลาที่เราคิดมากนะคะไข่แดงกับไข่ขาวเนี่ยมันก็จะกวนกันอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้คือไข่แดงอันนี้คือไข่ขาวนะคะแล้วมันกวนกันอย่างเงี้ยกลายเป็นไข่อะไรคะดูเลยค่ะไข่อะไรคะคนดูเหมือนนั่นแหละว่าคือไข่คนแหละในช่วงที่ทำงานเราต้องคุยกับฝรั่งเยอะถ้าภาษาไทยเขาเรียกอะไรไข่เจียวคนไทยเราไม่กินไข่คนหรอกแต่ฝรั่งเขากินไข่คนไข่คนนี่ต้องใส่นมใส่เนยแต่ถ้าไข่เจียวอุ้ยแต่รูปนี้มันเหมือนไข่คนนะน่าเป็นสครัมเบิลเอ็กอะมันไม่ใช่ใช่อันนี้เป็นไข่คนโทษทีถ้าไข่เจียวมันต้องออกมากลมๆใช่ไหมต้องออกมากลมๆใช่โอเคไข่คนเอาไปไข่คนสครัมเบิลเอ็กนะนะเห็นไหมคะไข่แดงไข่ขาวเนี่ยรวมกันเนี่ยเป็นไข่คนนะแต่ว่าถ้าคนอ่ะโอเคทีนี้อีกทางหนึ่งที่จะอยู่กับตัวเองไอ้การอยู่กับตัวเองทางที่สองตรงนี้เนี่ยคุณต้องมีครูบาอาจารย์ก่อนคุณต้องเริ่มจากการมีครูบาอาจารย์ที่จะบอกคุณว่านี่นะคือตัวใจของคุณที่อยู่ข้างในนะแล้วก็ตัวใจตัวนี้นะคะเนี่ยตัวใจตัวนี้ไม่ใช่มีแต่ความคิดตัวใจตัวนี้เนี่ยยังมีบ้านของใจเนี่ยให้เราอยู่ยังมีบ้านของใจเนี่ยให้เราอยู่เห็นไหมนี่คือตัวใจของเราบ้านของใจคืออะไรคะอ่านเลยค่ะสามตัวนี้ลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกสุขสันต์นี่คือบ้านของใจที่พระพุทธเจ้าบอกเราแล้ว 2,600 ปีก่อนว่าตัวใจที่เป็นตัวจริงเนี่ยใจเป็นนายกายเป็นบ่าวก็คือว่าตัวใจเป็นตัวจริงของเราเป็นตัวจริงของเราและตัวจริงตัวนี้เนี่ยก็เหมือนกับตัวกายตัวกายอย่างน้อยที่สุดต้องกลับไปบ้านหลังหนึ่งอาจจะบ้านทำด้วยอิฐด้วยปูนอะไรหรือบ้านเป็นกล่องกระดาษบ้านอยู่ใต้สะพานใต้ต้นไม้ยังไงก็ต้องมีบ้านของตัวเองก็ใช่ไหมฉันได้ฉันนั้นตัวใจก็มีบ้านที่ต้องกลับบ้านของตัวใจทำไมบ้านเพราะว่าไม่มีอะไรดีเท่าบ้านแล้วใช่ป่ะ no place like home ใช่ไหมใช่ไหมถ้าเราได้กลับบ้านบ้านเป็นสถานที่ที่อบอุ่นที่ปลอดภัยที่เรารู้สึกลงตัวว่าเป็นตัวของตัวเองนี่คือคอนเซ็ปต์ของบ้านนะคะตัวใจนี่ก็เช่นกันตัวใจเนี่ยมีบ้านที่เราสามารถกลับได้ที่พระเจ้าบอกเราเพราะว่าถ้าเราไม่กลับบ้านเราจะหลงทางนี่คือตัวใจเราจะหลงทางอยู่ในป่าดงดิบเนี่ยของปัญหาชีวิตนะคะของปัญหาชีวิตฉะนั้นเราจะต้องพาตัวใจเนี่ยกลับบ้านก็คือการอยู่กับตัวเองในอีกลักษณะหนึ่งซึ่งจะต้องเริ่มที่การมีครูบาอาจารย์ฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราทำได้นะคะก็จะเป็นนิสัยที่ดีทำให้เราเนี่ยคิดน้อยลงเราคิดน้อยลงเราก็จะเป็นอะไรถ้ามากขึ้นมีความสุขมีความสุขมากขึ้นนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำตรงนี้คือไข่แดงนะคะซึ่งเป็นประธานไข่แดงตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นภาพนี้นะคะก็คือตัวนี้นะคะเปรียบตัวนี้เนี่ยเป็นไข่แดงคือเป็นประธานเราก็จะใช้ตาใจของเราตรงนี้นะคะมองไปยังลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายมองทัศนียภาพสามกลุ่มนี้เนี่ยโดยมองในลักษณะของปากก็คือว่าให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์เลยถ้ามีเจอรี่อะไรเนี่ยเข้ามาอย่าไปคิดอะไรอย่าไปยุ่งกับมันนะคะตัดเจอรี่เนี่ยมันก็ตัดสายสะดือเลยนะแล้วเราก็จะมาดูให้เห็นเนี่ยช่องว่างของใจนะคะเนี่ยให้เห็นช่องว่างของใจเนี่ยนะคะจะให้ดูเนี่ยแล้วก็ลดประชากรของเจอรี่ที่มันเยอะๆเนี่ยออกไปจนกระทั่งเจอรี่เนี่ยน้อยลงพอน้อยลงเราจะเริ่มเห็นช่องว่างของใจช่องว่างของใจตรงนี้ก็คือวิมุตติสุข
ที่อาจารย์ใช้คำว่านิพพานชิมโลซึ่งวิมุตติสุขตรงนี้เป็นความสุขที่สุดความสุขที่สุดโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำส่วนนี้ก่อนเข้าใจไหมคะคนที่เพิ่งมาใหม่นะคะพอตามได้นะนะคะเดี๋ยวเราลองทำดูแล้วก็จะเข้าใจมากขึ้นขอให้ทุกท่านนั่งหลังตรงนะคะหลับตาแล้วก็หายใจลึกแล้วก็เริ่มต้นที่การนวดขมับค่ะนวดใบหูตบใบหน้าตบแขนอีกด้านหนึ่งตบตัวตบขาความรู้สึกขึ้นเริ่มหลังจากการตบตีๆนะมองอย่างปักลงไปจ่อลงไปให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต ยังคงดูอยู่นะคะอย่าปล่อยพยายามเก็บรายละเอียดของการหายใจและความรู้สึกส่วนกายที่กำลังเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาช่วงนี้นะคะเป็นขั้นตอนของการพยายามลดจำนวนความคิดลดประชากรของเจอรี่ให้มันน้อยลงเกิดนะคะแม้ความรู้สึกเพิ่มจากการตบตีเนี่ยนะหายไปค่อยๆซาลงอ่ะแต่คุณต้องอย่าลืมความรู้สึกพื้นฐานในท่านั่งตรงนี้ความรู้สึกบริเวณแผ่นก้นกดอยู่บนเก้าอี้ความรู้สึกแผ่นหลัง
ที่พิงบนเก้าอี้สองมือที่แตะอยู่บนต้นขาเท้าที่แตะอยู่บนพื้นรองเท้าเสื้อผ้าที่กำลังแตะเนื้อต้องตัวของง่ายๆเหล่านี้นะคะความรู้สึกง่ายๆเหล่านี้เนี่ยไม่มีคนรู้ว่าที่จริงแล้วมันเป็นอริยทรัพย์ในแง่ที่ว่าเป็นบ้านที่ปลอดภัยของตัวใจพาตัวใจกลับบ้านเพื่อตัวใจเนี่ยจะได้อยู่เย็นเป็นสุขจะได้รู้สึกลงตัวไม่คิดมากไม่ทุกข์ไม่ซึมเศร้าไม่เครียดเราจะทำยังไงเราก็กลับมาสู่สิ่งพื้นฐานที่มีอยู่กับตัวกายแล้วคือลมหายใจคือการเคลื่อนไหวคือความรู้สึกส่วนกายฉะนั้นเวลาที่คุณนะคะนั่งเฉยๆแล้วก็ส่วนมากคิดฟุ้งซ่านเพ้อเจ้อไปเรื่องนู้นเรื่องนี้คุณลองพยายามเปลี่ยนนิสัยใหม่นะให้กลับมาทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหรือกลับมาดูใช้ตาใจดูลมหายใจดูลมหายใจอยู่กับลมหายใจเป็นเรื่องเดียวกันจะพูดว่าดูลมหายใจก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับลมหายใจก็ได้เรื่องเดียวกันหมดเวลาทำเนี่ยเป็นอาการเดียวกันหมดอาการเดียวกันแล้วกลับมาอยู่กับความรู้สึกเนี่ยแผ่นหลังแผ่นก้นมือแตะต้นขาเท้าแตะพื้นทำง่ายๆอย่างนี้คุณก็จะเริ่มเปลี่ยนนิสัยจากนิสัยไม่ดีที่ไปติดคิดมากก็เป็นทุกข์แต่ถ้าคุณเนี่ยสามารถกลับมาอยู่กับของพื้นฐานเหล่านี้คือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายทำเช่นนี้ได้คุณก็ปรับนิสัยของตัวใจให้เป็นนิสัยที่ดีนิสัยที่ดีตรงนี้จะทำให้คุณเนี่ยคิดน้อยลงแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยเป็นสุขมากขึ้นฉะนั้นตรงนี้นะคะก็คือสิ่งที่เรากำลังฝึกนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยพยายามสอนให้เราฝึกตั้งแต่ 2,600 ปีมาแล้วขอให้ทุกท่านนะคะเอาสองมือลูบต้นขาวนรอบหัวเข่าค่ะลูบต้นขาวนรอบหัวเข่าทำช้าๆนะคะทำช้าๆแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็หายใจลึกๆเป็นครั้งคราวแล้วปากใจที่อยู่ตรงเบ้าตาตรงนี้เนี่ยเราก็ตรงปากใจตรงนี้ตรงเบ้าตาตรงนี้เนี่ยก็คือที่อยู่ของตัวใจนะก็ได้เป็นตาใจของตัวใจแล้วตัวนี้อีกเช่นกันคือตัวสติตัวเดียวกันสติตัวใจตาใจเหมือนกันธาตุรู้เหมือนกันคำพูดคำศัพท์มีมากมายแต่สภาวะมันมีอยู่ตรงนั้นแหละที่เดียวนะคะแล้วก็เอาสติตัวนี้มาปักลงที่ฐานปักก็คือการมองอย่างจดจ่อฐานปักฐานก็คือลมหายใจฐานก็คือการเคลื่อนไหวฐานคือความรู้สึกส่วนกายเนี่ยฐานของสติตรงนี้ก็คือบ้านของใจฉะนั้นถ้าขณะนี้เนี่ยคุณใช้ตาใจเนี่ยกำลังมองทั้ง3สิ่งนี้ก็เท่ากับคุณกำลังพาตัวใจกลับบ้านคุณกำลังพาตัวใจกลับบ้านนะคะหรือกำลังกินยาแก้ทุกข์ที่พระเจ้าให้มาเนี่ยฐ
ทำเช่นนี้ก็เท่ากับเป็นการให้วิตามินกับแมวตัวใจของเราทำให้แมวทองแมวตัวใจของเราเนี่ยแข็งแกร่งแมวตัวใจของเราจำเป็นต้องแข็งแกร่งเพราะเราต้องการแมวตัวนี้เนี่ยไปสู้กับหนูเจอร์รี่หนูเจอร์รี่ก็คือปัญหาชีวิตของเรานะคะซึ่งมาทีเนี้ยมาทั้งกองทัพเลยเวลาคนซึมเศร้าเนี่ยก็คือว่าถูกหนูเจอร์รี่ทั้งกองทัพเนี่ยรุมถล่มอ่ะฉะนั้นถึงแม้แมวตัวจะโตกว่าหนูแต่ถ้าหนูมาทั้งกองทัพแล้วแมวผอมๆอยู่ตัวเดียวแมวผอมๆตัวนี้ก็สู้ไม่ได้สู้หนูที่มาทั้งกองทัพไม่ได้นะคะฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่พระเจ้าเนี่ยฝึกฝนให้ชาวโลกชาวมนุษย์เนี่ยต้องพาตัวใจกลับบ้านคือเอาสติมาปักที่ฐานเพื่อให้วิตามินแมวทองแมวตัวใจที่ผอมกล่องตัวนี้ทำให้มันแข็งแกร่งทำให้มันว่องไวแข็งแกร่งว่องไวเนี่ย alert เติมตัวเต็มที่ก็คือเหมือนกับทำให้ตัวสติเนี่ยแหละตัวตัวเต็มที่ตัวเดียวกันค่ะสติกับแมวทองนี่ตัวเดียวกันนะคะแต่ถ้าเราใช้ภาษานิทานเราจะเข้าใจได้ง่ายคือเนี่ยคุณให้แมวตัวนี้เนี่ยแข็งแรงมากขึ้นเพื่อว่าแมวตัวนี้จะได้เอาไปออกสู้กับหนูเจอรี่ที่มาทั้งกองทัพนะคะฉะนั้นตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนของการให้วิตามินแมวทองทำให้แมวตัวใจแข็งแกร่งซึ่งในขั้นตอนนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับการไม่คิดคุณต้องทำตามกฎทองไม่ว่าความคิดอะไรเข้ามานะคะคุณจะต้องไม่ไปสนใจไม่ไปตอแยไม่ไปง้องแง้งอะไรกับมันไม่ไปเกี่ยวข้องกับมันก็ตัดเจ้าเจอร์รี่มันก็ตัดสายสะดือเลยแล้วก็อยู่ให้ติดบ้านอยู่ให้ติดบ้านก็คืออยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเข้าใจนะลูบไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ตาใจเนี่ยมองไปเรื่อยๆอย่าหลุดโอเคนะคะขอให้ทุกท่านเนี่ยลูกช้าลงแล้วก็หยุดพอหยุดปุ๊บไม่ช่วยไม่ทำอะไรเลยนะคะหยุดปุ๊บคุณก็ดูลมหายใจแล้วก็ดูความรู้สึกที่มือที่ต้นขาที่ต้นแขนเก็บรายละเอียดนะคะของความรู้สึกเนี่ยเล็กๆน้อยๆนะคะโดยการที่คุณสามารถเก็บรายละเอียดเนี่ยนิดๆหน่อยๆได้เนี่ยภาษาพระเขาเรียกว่ารับสติให้คมชัดเคยได้ยินนะ
รับสติให้คมชัดก็เหมือนกับเรากำลังรับสายตาใจให้คมชัดเดี๋ยวดูเราชักมาชักดูก่อนนะคะว่าเจอรี่ของเราเนี่ยเริ่มน้อยลงหรือยังขอให้ทุกท่านนะคะใช้ตาใจมองเข้าไปในบริเวณหัวของเราในหัวแล้วก็ดูซิว่ามันเงียบลงไหมในหัวเราอะคำพูดที่พูดกับตัวเองเนี่ยมันเริ่มน้อยลงจนกระทั่งหายไปไหมถ้ามันหายไปเราจะเห็นความเงียบความเงียบตรงนี้นะคะก็คือช่องว่างของใจมันว่างจากเจอรี่ว่างจากความคิดและสภาวะนี้คือวิมุตติสุขที่พระพุทธเจ้าเรียกว่านิพพานที่เราได้เข้าไปชิมลองแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะถามนะคะดูซิว่าใครเนี่ยเริ่มเห็นความเงียบหรือเห็นช่องว่างของใจแม้เพียงช่วงสั้นๆแค่3วินาทีที่คุณเห็นนะคะคุณก็ qualify แล้วนะที่จะตอบว่าเห็นนะคะให้ดูก่อนเงียบๆใครที่เริ่มเห็นช่องว่างของใจหรือวิมุตติสุขชัดเจนขอให้ตอบดังๆว่าเห็นนะคะเรื่องสองสั้นเห็นเห็นนะเริ่มเห็นนะโอเคขอให้กำหมัดค่ะแล้วก็ถ้าใครเห็นช่องว่างของใจหรือวิมุตติสุขนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะหายไปถ้าตัวกายของเราเคลื่อนตรงนี้แหละค่ะที่คุณจะต้องพยายามหัดสังเกตหัดสังเกตเนี่ยว่าไอ้การเคลื่อนอยู่ที่ตัวกายแต่วิมุตติสุขหรือช่องว่างยังคงอยู่ข้างในใจหัดสังเกตนะขอให้ทุกท่านกำหมัดนะคะแล้วก็ทุบต้นขาจากเหนือหัวเข่าขึ้นลงการเคลื่อนอยู่ที่ตัวกายนะแต่วิมุตติสุขความว่างยังอยู่ข้างในดูทัศนียภาพของลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายและช่องว่างของใจหรือวิมุตติสุขในขณะที่คุณกำลังทุกข์อยู่นะคะถ้าใครยังเห็นช่องว่างของใจชัดเจนขอให้ตอบดังๆว่าเห็นนะคะเรื่องสองสั้นเห็นเห็นนะเนี่ยคุณต้องฝึกอย่างนี้แหละโอเคหยุดทุกข์แล้วก็ดูลมหายใจดูอาการหึ่มๆที่มือที่แขนที่ต้นขาแล้วก็ดูวิมุตติสุขดูช่องว่าง
แล้วก็สังเกตดูนะคะว่าช่องว่างของใจหรือวิมุตติสุขเนี่ยหรือนิพพานที่เราเข้ามาชิมลองแล้วเนี่ยในขณะที่เรานั่งสมาธิอย่างนี้เนี่ยมันจะเด่นขึ้นมันจะเห็นชัดเจนเลยแล้วก็นานๆทีเจอรี่ก็อาจจะเข้ามาบ้างแต่ในสมาธิอย่างนี้เนี่ยเจอรี่ที่เข้ามาจะเป็นเจอรี่ตัวเล็กๆไม่มีพิษสงต่อตัวใจต่อแมวทองละเพราะในขณะนี้แมวทองเนี่ยตื่นตัวเต็มที่แมวทองก็คือสติคือธาตุรู้ของเรานะคะกำลังตื่นตัวเต็มที่กลายเป็นแมวที่แข็งแรงพอหนูเจอรี่เข้ามาเห็นแมวทองที่แข็งแรงแข็งแกร่งมันกลัวนะคะมันก็หนีออกไปเลยมันหลบออกไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหัดมองนะคะหัดมองตรงนี้คือการเห็นเจอรี่เข้ามาแล้วก็ออกไปตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คุณกำลังพัฒนาไปสู่การฝึกจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานมันจะเกิดขึ้นเองอย่างเป็นธรรมชาติมากสองฐานแรกที่เรากำลังฝึกเนี่ยเป็นเรื่องฐานหนึ่งกับสองกายานุปัสสนากับเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนะคะแต่แม้เรากำลังฝึก2ฐานแรกเราก็กำลังพัฒนาไปสู่การฝึกฐานที่3ก็คือเราจะเริ่มเห็นเจอรี่ที่เข้ามาแล้วก็ออกไปนะคะพอเข้ามาแล้วก็ออกไปเนี่ยวิมุตติสุขของเราช่องว่างของใจมันก็ไม่ได้หายไปไหนเนี่ยตรงนี้คุณก็ใช้ตาใจที่เป็นประธานเนี่ยมองไปมองข้างในเนี่ยไปเรื่อยๆคุณก็จะเกิดความรู้ดูสภาวะช่องว่างของใจนะคะว่ามันชัดเจนมากขึ้นมันเด่นมากขึ้นไหมถ้าใครเห็นว่ามันชัดเจนมากขึ้นมันเด่นมันชัดเนี่ยนะคะเจอรี่เนี่ยมันหายไปแบบนานๆทีค่อยๆมาดูในช่วงที่อาจารย์หยุดพูดนะคะถ้าใครเห็นสภาวะช่องว่างของใจหรือวิมุตติสุขชัดเจนมากเลยขอให้ตอบดังๆว่าเห็นนะคะ1 2 3เห็นอาจจะไม่ได้ยินตกลงนี่ไม่เห็นใช่ไหมเนี่ยเอาใหม่นะถ้าใครที่เริ่มเห็นสภาวะของช่องว่างนะคะเด่นชัดเนี่ยมากขึ้นขอให้ตอบว่าเห็นนะคะ1 2 3เห็นเห็นนะในขณะที่คุณนั่งไปอย่างนี้เนี่ยมันจะเห็นเนี่ยยิ่งชัดเนี่ยมากขึ้นนะสภาวะนี้นะคะคุณจะต้องพยายามชินกับมันนะชินในลักษณะที่ว่าขณะนี้นะคะที่คุณตอบว่าเห็นเนี่ยมันเป็นความรู้ของคุณเป็นความรู้ที่คุณตอบมาจากประสบการณ์ของคุณเองนะคะที่คุณเห็นกับตาใจของตัวเองพระเจ้าเรียกว่าสันทิฏฐิโกเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเห็นด้วยตัวเองเพราะเป็นประสบการณ์ข้างในของเราฉะนั้นส่วนนี้นะคะเป็นความรู้ส่วนตัวของคุณที่อาจารย์พยายามจะบอกว่าขอให้ชินกับสภาวะนี้แล้วก็ตรวจสอบบ่อยๆในขณะที่เราทำ
กิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันในช่วงที่เรายุ่งๆต้องใช้ความคิดอะไรแล้วก็คิดไปไม่เป็นไรแต่อาจจะมีช่วงหนึ่งที่เราเดินเข้าห้องน้ำอยู่คนเดียวนะในช่วงเนี่ย 2-3 นาทีตรงนั้นเนี่ยคุณพยายามที่จะเข้ามาดูข้างในของตัวเองว่าวิมุตติสุขยังอยู่กับเราไหมนะคะวิมุตติสุขเนี่ยยังอยู่กับเราไหมขอให้ตรวจสอบในสภาวะนี้ซึ่งคุณจะต้องรู้ก่อนว่ามันหน้าตายังไงฉะนั้นในการทำด้วยกันเนี่ยที่นี่อาจารย์ก็พยายามเนี่ยอธิบายให้คุณเนี่ยรู้จักสภาวะนี้ว่ามันเป็นสภาวะที่เงียบที่มันนิ่งที่มันว่างจากเจอรี่ที่มันโล่งโปร่งเบาสบายมันสะอาดมันสว่างมันสงบแล้วมันไม่มีอะไรเฉยๆคำพูดพวกนี้เนี่ยคุณต้องการอธิบายสภาวะนี้ให้คุณเนี่ยรู้จักและสามารถฟันธงได้ว่าสภาวะนี้แหละที่พระพุทธเจ้าเรียกวิมุตติสุขสภาวะนี้แหละที่พระพุทธเจ้าเรียกนิพพานที่เป็นสุขอย่างยิ่งสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีคือสภาวะสงบอันนี้ที่มันว่าว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งถ้าพูดถึงวิมุตติสุขอันนี้ไม่ได้พูดถึงกามสุขที่เราพูดถึงเมื่อวานสภาวะนี้แหละคือวิมุตติสุขที่ท่านเรียกนิพพานที่เป็นสุขอย่างยิ่งแสดงว่าคุณไม่ต้องไปวิ่งหาความสุขอะไรที่ไหนได้ที่จะสุขกว่านี้มันไม่มีความสุขที่เมื่อวานนี้อาจารย์อธิบายพวกเรานะคะก็คือกามสุขให้คุณเนี่ยรู้ว่ามันแตกต่างจากวิมุตติสุขอย่างไรกามสุขเนี่ยเราต้องวิ่งหามันเหมือนกับหนูติดจับหาสิ่งที่เราต้องการที่เราคิดว่าจะทำให้เราเป็นสุขพอได้มาแล้วอีกหน่อยแล้วก็เสร็จแล้วไงต่อแล้วก็หาไม่อีกแล้วก็เสร็จอีกแล้วไงต่อแล้วก็หาไม่อีกเนี่ยเป็นรู้ติดใจเนี่ยหาไปเรื่อยนั่นคือการมาสุขจะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยวิ่งหาไอ้ลูกโป่งน้ำได้มาแล้วก็แตกพบฉะนั้นความสุขที่เรียกว่าการมาสุขจะแตกต่างจากวิมุตติสุขวิมุตติสุขเราหาได้ในตัวของเราเองคือกลับมาอยู่กับตัวเราเองกลับมาอยู่กับตัวเราเองคือกลับมาอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเมื่อทำเช่นนี้เจอรี่ที่มาเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะพูดอะไรในหัวเราที่ทำให้เราวุ่นวายนะคะโดยเฉพาะทำให้เราหวาดกลัวต่ออนาคตเนี่ยมันก็จะหายไปพอมันหายไปข้างในก็ว่างว่างตรงนี้คือวิมุตติสุขคือนิพพานแล้วเห็นไหมคะฉะนั้นการหาการประสบกับวิมุตติสุขเนี่ยหากันคนละทางวิธีการแตกต่างกันมากทีนี้จุดมันหนักอยู่ตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าฟันธงให้เราแล้วนะคะว่าวิมุตติสุขนี้สุขที่สุดแล้วคุณไม่ต้องหาอะไรอีกแล้วที่จะสุขกว่านี้และขณะนี้คุณก็พิสูจน์กับตัวเองเห็นกับตาใจของตัวเองเดี๋ยวอาจารย์จะให้คุณเนี่ยดูแล้วก็พิสูจน์คือพิสูจน์แล้วแหละแต่ให้คุณเนี่ยดูประสบการณ์นะคะแล้วอาจารย์ต้องการคำตอบว่าคุณเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าหรือไม่ว่าวิมุตติสุขอันนี้เนี่ยมันสุขที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการมาสุขที่คุณเคยผ่านมาคุณผ่านการตระเวนหาการมาสุขมาเยอะแล้วอายุเท่านี้หาการมาสุขเหมือนกับหนูติดจันทร์ได้มาแล้ว
วก็เซ็งเสร็จแล้วเราก็หาอีกได้มาอีกก็เซ็งอีกแล้วก็หาอีกเป็นความสุขที่สุขดิบๆขึ้นลงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ขอให้เปรียบเทียบกับวิมุตติสุขอันนี้นะคะที่มันไม่มีอะไรที่มันว่างๆขอให้ดูค่ะเปรียบเทียบกับชีวิตของตัวเองประสบการณ์ของตัวเองในอดีตแล้วอาจารย์ก็จะถามว่าคุณเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าหรือไม่ว่าวิมุตติสุขนี้เนี่ยเป็นสุขที่สุดคุณก็มองเข้าไปในประสบการณ์ของวิมุตติสุขที่คุณกำลังจมอยู่ขณะนี้ถ้าคุณเห็นด้วยอาจารย์อยากจะได้ยินคำว่าเห็นด้วยดังๆเลยอะจะให้เวลาคุณนะคะสำรวจดูอยู่กับสภาวะวิมุตติสุขโอเคนะก็คงจะสำรวจพอสมควรแล้วล่ะเมื่อเปรียบเทียบกับชีวิตเนี่ยในที่ผ่านมาถ้าใครเห็นด้วยว่าเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้านะคะว่าวิมุตติสุขเนี่ยสุขที่สุดขอให้ตอบดังๆนะคะว่าเห็นด้วย1 2 3เห็นด้วยโอเคเห็นด้วยนะการที่คุณเห็นด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยคุณตอบจากประสบการณ์ของตัวเองประสบการณ์ของชีวิตในขณะนี้ที่มีวิมุตติสุขเมื่อเปรียบเทียบกับประสบการณ์ในอดีตนะคะที่คุณเนี่ยผ่านมาเนี่ยคุณเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าฉะนั้นคุณจะเห็นว่าความรู้ของพระพุทธเจ้านะคะเป็นอากาลิโกธรรมตรงนี้เนี่ยธรรมตรงนี้ก็คือตัวนิพพานคือสภาวะนิพพานคือสภาวะวิมุตติสุขที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเอามาถ่ายทอดให้กับพวกเราเนี่ยท่านบอกว่าเป็นอากาลิโกอากาลิโกเนี่ยก็คือไม่จำกัดการไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนซึ่งขณะนี้เวลาผ่านมา 2,600 ปีแล้วแต่เมื่อคุณเข้าถึงสภาวะนี้คุณก็ยังพบกับวิมุตติสุขเหมือนกันไม่เปลี่ยนแปลงนะคะอีก500ปีต่อมาลูกหลานเดโล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 ในของเราเนี่ยฝึกสติปัฏฐานเขาก็ยังจะสามารถเห็นสภาวะวิมุตติสุขนี้เนี่ยเหมือนกับเราซึ่งเป็นความสุขที่สุดเอาฝึกเคลื่อนนะคะขอให้ทุกท่านด้วยขมับค่ะแล้วสังเกตวิมุตติสุขนะคะว่ายังอยู่นวดใบหูตกใบหน้าตัวนี้มุติสุขนะคะยังอยู่กับเราไหมตกแขนแม้กายเคลื่อนอีกด้านหนึ่งแม้กายเคลื่อนนะคะที่มุติสุขมันไม่หายไปไหนคุณดูนะคะเนี่ยตัวที่ชินตกตัวตกท้องโอเคค่ะ
อย่างเงี้ยเราก็ฝึกไปอย่างเงี้ยเห็นลมหายใจเห็นอาการฮึ่มฮึ่มเห็นวิมุตติสุขหรือเห็นนิพพานให้ชัดเจนอย่าคงมองนะคะอย่าหลุดนะอย่าออกไปคิดอะไรเนี่ยเพ้อเจ้อกับเจอรี่ในขณะที่เรานั่งสมาธิอย่างนี้เนี่ยเป็นกิจจลักษณะในขณะนี้นะคะที่คุณเนี่ยกำลังอยู่กับวิมุตติสุขเนี่ยขอให้รู้ว่าทั้งชีวิตนี้นะคะโดยเฉพาะธาตุรู้เนี่ยข้างในของเราอะตัวใจอะที่จะเรียกว่าตัวใจเนี่ยกำลังได้รับพลังงานจากจักรวาลเข้าใจไหมนะคะและในขณะนี้เนี่ยพลังงานที่เราเนี่ยรับมาเป็นพลังงานแห่งการบำบัดบำบัดคือการรักษาบำบัดทั้งร่างกายและจิตใจเป็นพลังงานแห่งชีวิตพลังงานแห่งการบำบัดทั้งร่างกายและจิตใจมันจะดูแลร่างกายมีอะไรแต่อะไรที่มันไม่สมดุลนะคะมีอาการที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะมันก็จะช่วยเนี่ยปรับสมดุลปรับสมดุลปรับสมดุลจิตใจของเราที่มีอาการอะไรที่แต่คุณตอนนี้เนี่ยคุณเห็นได้ชัดแหละปัญหาของจิตใจมากับเจอรี่สภาวะเช่นนี้เจอรี่ของเราหายหมดไอ้ตัวเจอรี่ตัวนี้แหละถ้าเราไม่ฝึกน่ะแล้วถ้าในตัวเราเนี่ยมีเจอรี่ในหัวเรามีเจอรี่อะไรต่ออะไรมากมายไอ้เจอรี่มากมายที่ส่วนมากบางครั้งเนี่ยเป็นเจอรี่ลบอ่ะมันก็จะไปขัดขวางไม่ให้พลังงานของชีวิตเนี่ยเข้ามาในร่างกายของเราการบำบัดรักษาดูแลร่างกายจิตใจจึงไม่เกิดขึ้นโรคภัยไข้เจ็บความเจ็บป่วยก็จะตามมาได้ง่ายขึ้นแต่ขณะที่เรากำลังทำอย่างนี้นะคะมันเหมือนกับคุณคิดถึงโทรศัพท์ของคุณนะพอแบตมันหมดเนี่ยคุณชาร์จแบตเสียบเข้าไปอ่ะชาร์จแบตชาร์จใดก็ชาร์จนั้นเนี่ยไอ้ชาร์จแบตตรงนี้ก็คือรับเอาพลังงานก้อนใหญ่ๆเนี่ยเข้ามาในโทรศัพท์
นี่คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ขณะนี้ร่างกายนี้เปรียบเหมือนกับโทรศัพท์การเอาสติมาปักที่ฐานเอาสติมาปักที่ฐานเหมือนเรากำลังเนี่ยชาร์จเสียบเข้าไปกับพลังงานของจักรวาลเข้าใจไหมให้ประสานกับพลังงานของจักรวาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เราเข้าสู่วิมุตติสุขพลังงานของจักรวาลก็จะเข้ามาเนี่ยในตัวเราแบบเต็มๆเลยเหมือนกำลังชาร์จแบตนี่คือสาเหตุที่คุณรู้สึกดีลงตัวทั้งกายและใจคุณดูสิในขณะนี้เนี่ยตัวกายของคุณเนี่ยสามารถนั่งเฉยๆไม่ลุกลิกไม่ทุรนทุรายความอดทนเนี่ยสูงมากคุณนั่งได้เนี่ยนานๆโดยไม่รู้สึกลุกลิกลุกลิกไม่รู้สึกว่าอยากจะเอาโทรศัพท์ขึ้นมาดูในตรวจไลน์ดูซิว่าเขากดไลน์แล้วยังเขาตอบอะไรเราแล้วยังใน Facebook เนี่ยมีใครมากดไลค์กี่คนไหนต้องดู Instagram หน่อยว่ามีใครโพสต์อะไรใหม่ๆคุณเห็นมั้ยไอ้พวกนี้หายหมดเลยหายหมดเลยความอดทนของคุณเนี่ยสูงที่จะนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยนั่งเฉยๆเนี่ยอยู่กับความว่างอยู่กับลมหายใจอยู่กับความรู้สึกส่วนกายโดยที่ไม่หลุดหลีกไม่ทุรนทุรายความอดทนตรงนี้เนี่ยมาจากไหนนี่คือการอยู่กับตัวเองในลักษณะที่เป็นบวกที่สร้างสรรค์ที่สร้างนิสัยดีซึ่งคุณจะเห็นว่าอาการเช่นนี้เนี่ยคนเดินถนนส่วนมากที่ไม่ได้ฝึกเขาทำไม่ได้เขาทำไม่ได้เขานั่งเฉยๆไม่เป็นเขาจะรู้สึกเดี๋ยวต้องหยิบไปนี่มาเดี๋ยวต้องนั่งเขี่ยวเขี่ยวดูซิว่าเขากดไลค์เราแล้วยังเขาตอบเราแล้วยังนะอะไรแต่ไรพวกนี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนเดินถนนทั่วไปเขาจะไม่มีความอดทนซึ่งแตกต่างจากคุณที่สามารถเนี่ยนั่งอย่างนี้เนี่ยได้เฉยเฉยแล้วนั่งอย่างเป็นสุขด้วยแล้วคุณสังเกตดูตัวกายขณะนี้นะตัวกายก็สบายสบายตรงนี้นะคะก็เพราะพลังงานจักรวาลเนี่ยมันเข้ามาในชีวิตของเรามันเป็นพลังงานแห่งการบำบัดที่ทำให้ใจของเราเนี่ยสงบพลังงานตัวนี้เนี่ยมันก็กันเอาเจอรี่เนี่ยออกไปเจอรี่เนี่ยออกไปนานๆก็เข้ามาสักทีเนี่ยแต่มันไม่มีพิษสงละฉะนั้นพลังงานตัวนี้เนี่ยมันจะบำบัดเนี่ยทั้งกายทั้งใจของเราให้มันแข็งแกร่งให้มันแข็งแกร่งขณะนี้นะคะตัวกายของเราเนี่ยกำลังพักผ่อนเนี่ยอย่างเต็มที่เลยในเวลากลางคืนนะคะถ้าใครนอนไม่หลับคุณอย่าไปพยายามบังคับให้ตัวเองหลับถ้ามันไม่หลับก็คือไม่หลับแต่คุณทำอย่างนี้นะคะคุณนอนเอาหลังเนี่ยลงนะแล้วก็เอาธาตุรู้ตาใจของเรามาอยู่กำหนดที่ลมหายใจกำหนดที่ลมหายใจนอนนิ่งๆกำหนดลมหายใจทำงานอันนี้ไป
แล้วมันจะพาคุณเนี่ยมาถึงจุดหนึ่งที่ข้างในเนี่ยสงบนิ่งเข้าสู่วิมุตติสุขเข้าสู่สภาวะนิพพานตรงนี้มีคำหนึ่งที่คุณอาจจะเคยได้ยินแต่คุณไม่คิดว่าเกิดกับตัวเองก็คือลักษณะขององค์ฌานวิมุตติสุขตรงนี้เนี่ยคือสภาวะขององค์ฌานเรื่องเดียวกันแต่พอภาษาที่เอามาใช้เนี่ยคุณไม่คิดว่าจะเกิดกับเราเองได้เนี่ยพอคุณเข้าสู่สภาวะนี้เนี่ยขององค์ฌานก็คืออยู่กับวิมุตติสุขได้ตรงนี้ถ้ารู้ของคุณไม่หลับมันจะตื่น alert แต่ร่างกายของคุณขณะนี้นะคะกำลังพักผ่อนเต็มที่พักผ่อนเต็มที่เลยค่ะคุณดูหัวใจของคุณขณะนี้นะคะมันเต้นช้าลงทุกคนสังเกตนะเต้นช้าลงการหายใจของคุณก็ช้าลงนานๆถึงจะหายใจลึกๆสักทีนึงคุณฟังคำอธิบายตรงนี้นะสาเหตุที่คุณเนี่ยหายใจช้าลงหัวใจก็เต้นช้าลงเพราะอะไรเพราะว่าพลังงานจักรวาลตรงนี้เนี่ยกำลังบำบัดและช่วยให้ร่างกายของคุณน่ะผ่อนคลายเนี่ยอย่างเต็มที่นี่คือการพักผ่อนที่ดีที่สุดแม้เราไม่ได้หลับปุ๋ยไปเลยนะคะคุณสังเกตนะการที่คุณเนี่ยไม่หลุดหลีกเลยเนี่ยนั่งได้เฉยๆเนี่ยไม่หลุดหลีกเลยถ้าใครสังเกตเห็นอาการเกร็งนะคะผ่อนคลายเนี่ยบริเวณคอหัวไหล่อะผ่อนคลายไปใบหน้าถ้ามีอาการเกร็งที่บริเวณเบ้าตาหัวคิ้วปล่อยบริเวณกรามปล่อยเห็นอาการเกร็งบริเวณลิ้นอะปล่อยผ่อนคลายให้มากที่สุดผ่อนไปแล้วใช้ตาใจธาตุรู้นะคะดูเข้าไปในตัวกายคุณสังเกตดูอาการที่มันสงบผ่อนคลายคุณเห็นไหมมันไม่หลุดหลีกอะไรเลยเพราะอะไรเพราะความสงบในใจเนี่ยมันแผ่ซ่านเข้าไปทุกเซลล์ของร่างกายขณะนี้เซลล์ในร่างกายของคุณทุกเซลล์ของอวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัวใจปอดตับไตไส้พุงม้ามทุกอย่างมันกำลังพักผ่อนในสมาธิมันกำลังพักผ่อนฉะนั้นร่างกายของคุณน่ะไม่ทำงานหนักสาเหตุที่ไม่ทำงานหนักเพราะว่าเจอเรื่องมันไปแล้วเราไม่เข้ามาทุกอย่างการใช้ความคิดทำให้ร่างกายของคุณเนี่ยต้องเผาผลาญพลังงานทุกครั้งที่คุณใช้ความคิดนะคะสมองจะต้องเผาผลาญพลังงานมีกิจกรรมเพราะสมองเผาผลาญพลังงานหัวใจปอดตับไตไส้พุงมันก็เริ่มทำงานหนักมันต้องเผาผลาญพลังงานคุณก็ต้องหายใจเนี่ยมากขึ้นบ่อยขึ้นเอามาซ่อมแซมส่วนสึกหรอแต่ในขณะสมาธิที่คุณอยู่กับวิมุตติสุขเช่นนี้อยู่กับความสงบเช่นนี้ความสงบเนี่ยมันแผ่เข้าไปทุกอนูทุกเซลล์ของร่างกายทุกเซลล์ของร่างกายเลย
จนทำให้เซลล์ของร่างกายเนี่ยกำลังพักผ่อนอยู่กับความสงบเช่นกันหัวใจปอดตับไตไส้พุงไม่ต้องทำงานหนักเพราะมันกำลังพักผ่อนการเผาผลาญพลังงานจึงน้อยลงนี่คือสาเหตุว่าในขณะที่คุณอยู่ในองค์ฌานน่ะทำไมคุณจึงหายใจช้าลงคุณสังเกตตัวเองขณะนี้นะคะหายใจช้าลงเคยได้ยินคนพูดนะคะว่าตัวเองหายใจช้าลงกลับกลายเป็นความตกใจกลัวว่าตัวเองจะตายเพราะไม่หายใจตรงนี้เป็นการเข้าใจผิดนะคะก็อธิบายให้คุณเนี่ยเข้าใจไม่ถูกต้องว่าสาเหตุที่เราเนี่ยหายใจช้าลงเพราะว่าร่างกายของคุณเนี่ยกำลังพักผ่อนอย่างเต็มที่การพักผ่อนเช่นนี้เนี่ยดีกว่าการนอนหลับสนิทเสียอีกนอนหลับแล้วฝันก็อีกเรื่องหนึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นการพักผ่อนของตัวกายถ้าคุณเนี่ยออกจากสมาธิคุณจะรู้สึกสดชื่นนะคะเพราะว่าแท่งชีวิตนี้เนี่ยกำลังได้รับพลังงานบำบัดจากจักรวาลเนี่ยพลังจักรวาลฉะนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะที่คุณเนี่ยจะต้องรู้เรื่องนี้แล้วก็หาทางที่จะชาร์จแบตให้กับแท่งชีวิตนี้เนี่ยให้บ่อยทำทุกวันอ่ะควรที่จะทำทุกวันนะวันหนึ่งอย่างน้อยสัก20-30นาทีทำได้ถึง1ชั่วโมงเนี่ยดีนี่คือการชาร์จแบตอย่างเป็นกิจจลักษณะแบบหลับตาทำอ่ะอย่างจริงจังทำตามกฎทองไม่ไปยุ่งยากกับเจอรี่เอาเจอรี่ออกไปเพื่อเราจะได้ชาร์จแบตรับเอาพลังงานจักรวาลที่เป็นพลังแห่งการบำบัดเข้ามาเต็มๆเมื่อรับพลังงานอันนี้เนี่ยเข้ามาแล้วมันก็เหมือนกับว่ามีพลังที่เราเก็บสะสมเอาไว้พอดึงปลั๊กออกคือออกจากสมาธิเราก็จะสามารถใช้พลังงานที่เราอัดเอาไว้เนี่ยเอามาใช้ในแต่ละขณะการใช้พลังงานแต่ละขณะเขาเรียกคณิกะสมาธิคณิกะสมาธิจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อคุณมีพลังสมาธิสะสมไว้พอสมควรคณิกะสมาธิตรงนี้ก็จะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับกิจกรรมในแต่ละขณะคุณก็ยังเหมือนกับยังรู้ตัวว่าฉันยังหายใจอยู่ในขณะที่ฉันเดินขณะเดินก็รู้ตัวว่าเดินยังไม่ได้คิดอะไรมากนะความรู้สึกส่วนกายก็ยังรู้ตรงนั้นตรงนี้ยังรู้ฐานของสติยังอยู่กับติดบ้างแล้วดีกว่านั้นก็คือยังคงสังเกตเห็นวิมุติสุขอ๋อยังไม่ได้หายไปไหนเนาะวิมุติสุขยังไม่ได้มีเจอรี่มาถล่มวิมุติสุขเนี่ยก็คือลักษณะของบ้านข้างในใจของเรานะคะเพราะว่าพอแมวทอมแข็งแกร่งเนี่ยหน้าที่ของแมวทอมหรือตัวใจก็จะดูแลบ้านของเราบ้านข้างในใจของเราป้องกันไม่ให้แมวไม่ให้หนูเจอรี่เข้ามารุกรานทำร้ายเจ้าของบ้านก็คือตัวใจของเรานะคะฉะนั้นถ้าคุณชาร์จแบตเนี่ยเต็มที่อย่างนี้เนี่ยเวลาดึงที่ชาร์จออกมาคุณก็ยังมีพลังที่จะดูแลบ้านของใจให้ปลอดภัยจากเจอรี่ในขณะที่คุณทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันผม
นี้สำคัญนะคะที่คุณจะต้องเข้าใจนะคะคุณจะได้มีกำลังใจเนี่ยในการปฏิบัติเนี่ยให้มากขึ้นฉะนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากเลยที่คุณจะต้องกลับไปแล้วก็ไปคุยกับตัวเองจัดสรรชีวิตของตัวเองให้มีธรรมวินัยธรรมวินัยภิกษุในครั้งพุทธกาลนะคะชายหนุ่มในครั้งพุทธกาลเมื่อบวชเข้ามาเนี่ยสมัยนั้นยังไม่มีพุทธศาสนานะคะคำว่าพุทธศาสนายังไม่เกิดยังไม่มีนะคะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะใช้คำว่าบวชเข้ามาในธรรมวินัยคือบวชเข้ามาธรรมวินัยเนี่ยก็คือมาสร้างนิสัยของใจใหม่ให้อยู่ในร่มแห่งธรรมวินัยก็คือนิสัยมาสร้างนิสัยใหม่ที่จะอยู่ในร่มแห่งธรรมนะคะฉันอาหารเสร็จโน้ตเดินว่านั่นนะใต้ต้นไม้เดินว่าอ่ะไปคู่เข่าคู่ขาเข้ามาแล้วก็ทำสมาธิเนี่ยพระเจ้าก็ฝึกพุทธสาวกเช่นนั้นมีการเดินจงกรมเนี่ยคือฝึกให้มีนิสัยที่อยู่ในร่องแห่งธรรมเพื่อเราจะได้เอานิพพานชิมลองเป็นที่พึ่งอย่างต่อเนื่องฉะนั้นในยุคนี้ก็เช่นกันนะคะเราก็ยังคงต้องฝึกให้อยู่ในธรรมวินัยก็คือฝึกนิสัยที่จะให้อยู่ในร่องแห่งธรรมบรรพชิตหรือพระนะคะก็ต้องฝึกนิสัยว่าตื่นเช้าตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องทำวัดสวดมนต์นะออกบิณฑบาตนะพอฉันเสร็จก็ต้องฝึกฝนตัวเองทำสมาธินี่คือธรรมวินัยแต่แม้พวกเราไม่ได้เป็นบรรพชิตนะคะเราก็ยังสามารถทำเช่นนี้เนี่ยได้ก็คือไปจัดสรรชีวิตประจำวันเนี่ยของตัวเองว่าเราจะทำอะไรบ้างที่จะช่วยให้เราอยู่ในร่องแห่งธรรมอันนี้เนี่ยอาจารย์จะเอาประสบการณ์ของตัวเองนะคะแชร์ให้พวกเรารู้ว่าถ้าอาจารย์กลับบ้านที่อังกฤษแล้วอ่ะอาจารย์จะตื่นเนี่ยระหว่างตีสี่ตีสี่ครึ่งถึงตอนหกโมงเช้าอ่ะพอตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่ทำก็คือโยคะ50นาทีจะทำโยคะแบบหลับตาโยคะแบบหลับตาก็อยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายซึ่งเป็นฐานของสตินั่นก็เป็นการทำสมาธิแล้วพอโยคะเสร็จถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะก็จะนั่งสมาธิต่ออีก1ชั่วโมงพอ1ชั่วโมงเสร็จข้างนอกสว่างก็จะออกไปปรับไทเกตอีก20นาทีทำพวกนี้ก่อนอาหารเช้าแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนก็ทำโยคะ50นาทีในบ้านแล้วก็ออกไปข้างนอกปรับไทเกต20นาทีแล้วก็นั่งสมาธิต่อในสวนอีก1ชั่วโมงนี่คือกิจวัตรประจำวันที่พยายามให้ตัวเองอยู่กับธรรมวินัยไม่ประมาทฉะนั้นตรงนี้นะคะคือสิ่งที่พวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องกลับไปจัดสรรชีวิตของตัวเองถ้าทำทุกวันเนี่ยไม่ได้อย่างน้อยที่สุดอาทิตย์หนึ่งควรจะทำเนี่ยสักสองครั้งสามครั้งคือการนั่งเนี่ยนั่งเฉยๆอย่างเงี้ยชาร์จแบตให้เต็มที่อย่างนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากที่คุณจะต้องทำเพราะว่าถ้าคุณไม่ทำตรงนี้เนี่ยคุณจะไม่มีพลังที่จะมาทำกับคณิกะสมาธิเนี่ยสมาธิแบบย่อยๆในชีวิตประจำวันที่จะช่วยเราเนี่ยรู้ตัวรู้ตัวอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเพราะคุณไม่มีพลังสมาธิตรงนี้เจอรี่ทั้งกองทัพก็จะเข้ามาถล่มเข้ามายึดบ้านคุณเนี่ยได้ไม่ง่ายนะคะอันนี้จึงต้องระวัง
เห็นไหมเนี่ยนั่งได้ยังไม่กระดิกกระเดี้ยนั่งแบบสบายสบายเนี่ยก็เพราะพลังงานจักรวาลตรงนี้แหละที่เป็นพลังงานแห่งการบำบัดทำให้เราเนี่ยเกิดความสงบทั้งกายแล้วก็ใจสังเกตดูใบหน้านะคะของเราว่ามีความเกร็งไหมบริเวณต้นคอเกร็งไหมหัวไหล่เกร็งไหมถ้าเกร็งปล่อยนะคะหัวคิ้วมีน็อตไหมปล่อยเบ้าตามีน็อตไหมเกร็งไหมปล่อยกรามของเราถ้าเห็นความเกร็งก็ปล่อยลิ้นที่เกี่ยวข้องกับเจอรี่เนี่ยเต็มๆเลยนะคะแล้วก็ดูความสงบความสวยงามของสภาวะโอเคก่อนที่เราจะลืมตาขึ้นมานะคะนวดขมับอีกทีค่ะนวดขมับนวดใบหูตบใบหน้าตบแขนอีกข้างหนึ่งตบตัวตบขาโอเคค่ะก่อนที่เราจะลืมตาเนี่ยดูให้ชัดเจนก่อนนะคะแม้ร่างกายเนี่ยมันไม่ค่อยวิเวกล่ะแต่คุณยังเห็นวิมุตติสุขชัดเจนไหมถ้าเห็นชัดเจนตอบดังๆว่าเห็นนะคะหนึ่งสองสามเห็นครับเห็น very good นะคะแล้วก็ฝึกที่จะดูข้างในในขณะที่ตาเนื้อเราเปิดหายใจลึกๆแล้วก็ค่อยๆลืมตาค่ะเราลืมตาขึ้นมาแล้วนะคะมาดูนะลืมตาขึ้นมาแล้วนะนี่ลืมตาขึ้นมาแล้วตาใจอยู่ข้างในนะคะหัดดูความเจ็บแล้วก็ยังเห็นสภาวะนี้ชัดเจนใช่ไหมนะคะถ้าใครเห็นตรงนี้ก็ชัดเจนช่องว่างตรงนี้ก็ชัดเจนตอบดังๆก็เห็นนะคะ1 2 3เห็นครับเห็นนะโอเคดีมากค่ะฉะนั้นคุณฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยไม่ว่าคุณทำอะไรฉะนั้นตรงนี้นะคะสำคัญเนี่ยขอย้ำอีกทีว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องฝึกให้มีธรรมวินัยเนี่ยกลับไปนะคะคุณไปคุยกับตัวเองเลยว่าในแต่ละวันเนี่ยคุณจะหาช่วงเวลาช่วงไหนที่จะมาฝึกตรงนี้เนี่ย20นาที30นาทีคุณต้องทำเพราะว่าส่วนนี้เนี่ยมันเหมือนกับคุณชาร์จแบตชาร์จที่จะเอาเนี่ยแบตเนี่ยเข้ามาเอาพลังงานเข้ามาเนี่ยเต็มๆเพราะคุณเนี่ยดึงออกมาคุณก็จะได้มีพลังงานใช้ก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กชั้นใดก็ชั้นนั้นเลยพอคุณนั่งอย่างนี้เนี่ยคุณจะได้พลังงานวอลลุ่มใหญ่ๆพอคุณออกจากสมาธิเนี่ยสังเกตอาการเวลาที่เดินอะไรแป๊บๆเนี่ยจากที่เดินก็คิดเดินก็คิดเดินก็คิดมันจะเรียกว่าเดินอยู่กับการเดินแล้วคุณยังมีความรู้สึกว่าหายใจนี่เราก็ยังรู้ตัวหายใจก็รู้ตัวตรงนี้นะคะมันดูแล้วมันเหมือนกับธรรมดาบอกมีไกลไม่เห็นมีอะไรสลับสำคัญเลยแต่ตรงนี้อ่ะคุณต้องเข้าใจนะคะว่านี่คือลักษณะของการเดินตามรอยเท้าของพระอรหันต์คีนาสพเพราะเป้าหมายของเราพวกเราทุกคนน่ะไม่ว่าช้าหรือเร็วเป้าหมายของคุณมีทางเดียวเท่านั้นก็คือถึงนิพพานก็คือเป็นพระอรหันต์เนี่ยเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่ชาตินี้อาจจะเป็นชาติหน้าหรืออาจจะอีก10ชาติอีกกี่ชาติไม่ว่ากันนั่นคือเป้าหมายของคุณฉะนั้นชาตินี้เนี่ยคุณได้พบครูบาอาจารย์ที่มาเริ่มต้นให้คุณเดิน
ตามรอยเท้าของพระอรหันต์ขีณาสกซึ่งมีพระเจ้าของเราเป็นผู้นำท่านแรกนะคะวิถีชีวิตของพระอรหันต์ขีณาสกเนี่ยคืออย่างนี้เวลาท่านจะใช้ความคิดก็จะใช้เสร็จเขี่ยทิ้งคือขันของท่านเนี่ยเป็นขันที่บริสุทธิ์ละขันที่บริสุทธิ์ก็มีเจอรี่ท่านก็ใช้เจอรี่อย่างสร้างสรรค์ก็ใช้เสร็จเขี่ยทิ้งเพราะมันไม่มียางเหนียวละไม่มียางเหนียวเนี่ยเพราะว่าท่านเนี่ยเข้าสู่สภาวะที่หลุดแล้วก็พ้นจากเจอรี่ตัวนี้มันไม่มียางเหนียวมันไม่มีสายสะดือของคุณเนี่ยยังมีสายสะดือไปไหนไปด้วยกันงองแงงัวเงียกันอยู่ตรงนี้เข้าใจไหมแต่ของพระอรหันต์ขีณาสกเนี่ยท่านหลุดแล้วก็พ้นละฉะนั้นเวลาที่ท่านจะใช้ท่านก็ใช้ไปพอใช้เสร็จท่านเขี่ยทิ้งพอเขี่ยทิ้งเสร็จเนี่ยก็คือว่าตัวนี้เนี่ยจะอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาอย่างเป็นอัตโนมัตินี่คือวิถีชีวิตของพระอรหันต์ขีณาสกทั้งหลายฉะนั้นเวลาที่คุณเนี่ยชาร์จแบตเต็มที่แล้วพอดึงแบตออกมานะคะถ้าโมเมนต์ที่คุณเนี่ยได้เดินไปเนี่ยรู้ตัวท่านที่จะคิดเนี่ยรู้ตัวตรงนี้รู้ตัวว่ากำลังหายใจมันดูแล้วเหมือนไม่มีอะไรจริงๆนั่งเนี่ยคุณก็รู้ความรู้สึกอยู่ที่ก้นนะดูแล้วมันเหมือนกับไม่มีอะไรแต่ตรงนั้นเนี่ยคือวิถีชีวิตของพระอรหันต์แล้วที่มันสุดแสนจะธรรมดาฉะนั้นคุณอย่าไปมองหาอะไรวิ่งวิ่งหวือหวาจะต้องมันจะต้องมีอะไรวิ่งวิ่งแน่เลยนิพพานพระอาหารต้องมีต้องวิ่งวิ่งกว่านี้ไม่ใช่ไม่มีแค่นี้แหละที่มันธรรมดาที่สุดธรรมดาสุดจนไม่รู้จะสุดยังไงจนคนมองข้ามว่าเฮ้ยไม่น่าใช่ไม่ใช่ไม่ต้องมีอะไรมากกว่านี้ตรงนี้แหละถ้าไม่ได้รู้จริงนะคุณมันพูดไม่ได้มันต้องจากคนที่รู้จริงๆถึงจะกล้าคอนเฟิร์มสิ่งที่มันสุดแสนจะธรรมดาจะไม่รู้จะธรรมดาอย่างไรว่านี่แหละคือสิ่งที่พระอรหันต์เขาทำกันเข้าใจไหมนะคะเพราะถ้าคนไม่รู้จริงเนี่ยเขาจะทำให้มันวิ่งเวอร์หวาวิวิสมาลาอุ้มต้องวิ่งเหมือนกับอะไรคนละเรื่องกันโอเคนะคะช่วงนี้มีใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติไหมถามต่อได้เลยมีไหมคะมีไหมคะใครสงสัยอะไรถ้าไม่มีนะคะเดี๋ยวเราพักก่อนพักแล้วเข้ามาอยากจะฟังเรื่องกฎแห่งกรรมไหมแล้วเอากฎแห่งกรรมเนี่ยในช่วงเช้านี้นะคะแล้วค่อยเพราะว่าวันนี้เนี่ยวันสุดท้ายเราต้องปิดเร็วเพราะว่าทีมงานจะต้องไปสนามบินนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราพักสัก15-20 นาทีเชิญค่ะ